ันนี้พูดถึงกรณีบิ๊กก่อนแล้วกันนะคะคือบิ๊กก็เป็นเพื่อนเชียร์แล้วก็มันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เราต้องรู้สึกว่าโอ้ยต้องมาคอยระแวดระวังอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเชียร์แยกอยู่แล้วว่าเรื่องงานเป็นเรื่องงานเรื่องปกติส่วนตัวก็เป็นเรื่องปกติของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปไหนมาไหนเราก็ยังทำตัวปกติเป็นเราเนี่ยแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีสิทธิ์ลุ้นนี่คือลุ้นหมายถึงลุ้นเป็นคู่จริงอย่างเงี้ยเหรอคะยังมีสิทธิ์อยู่คือเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เป็นจุดที่เราสบายใจแล้วแหละทำงานด้วยกันแล้วก็คือเป็นน้องที่เราทำงานแล้วเรารู้สึกว่าน้องเขาทำงานเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานผลงานที่มันออกมาดีแค่นี้เชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีความสุขแล้วค่ะโอเคถ้าอยากจะตีความไปในแบบที่มีความสุขมันก็เป็นสิ่งที่โอเคนะแต่ว่าถ้าถึงขนาดแบบตีความไปแล้วพอไอ้นี่จะใช่ไม่ใช่แล้วแบบมีการมาเริ่มเบียดเบียนกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะกับใครก็ตามเชื่อรู้สึกว่าอันนี้ไม่น่ารักละอะไรเงี้ย